สวัสดีครับผมครูวัดจากแซกโซไซตี้ครับครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ interval หรือขั้นคู่นั่นเองวันนี้เราจะลองเล่นดูสัก3รูปแบบนะครับวิธีการคิดจากรูปแบบ scale จากโหมดในคลิปที่ผ่านมาสู่คลิปนี้เราจะเอาขั้นคู่มาเล่นกันเบื้องต้นเนี่ยเป็นคู่2นะครับโดไปเลเลไปมีมีไปฟาฟาไปซอนนะครับลองดูกันและลองเอาเป็นแบบคู่สามมาใช้ intervalinterval third นะครับลองดูรูปแบบนี้ครับทั้ง3รูปแบบนะครับถ้าเพิ่มรูปแบบของสไตล์เข้าไปเราจะได้ที่เราเรียกกันว่าลูกหลิกนั่นแหละครับผมยกตัวอย่างให้ฟังกันเลยครับนะครับหรือสปีดมากขึ้นหลากหลายมากเลยครับถ้าเราเริ่มซ้อมวิธีการเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยปรับใช้นะครับปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นคลาสสิคอลหรือแจ๊สก็ตามเราสามารถที่จะดึงเทคนิคเหล่านี้นั่นเอาไปพัฒนาต่อได้ลองเปลี่ยนสเกลดูเราลองทำให้มันเร็วมากขึ้นเรื่องราวเหล่านี้จะสามารถถูกปรับใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามนะครับแล้วพบกันครับจากแซกโซไซตี้ครับครูวัดครับ